ทายาทธุรกิจครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสมีข้อระวังอะไรเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวของท่านรู้ไหมครับหุ้นในกิจการครับหุ้นในกิจการที่เป็นชื่อของท่านเองความเป็นจริงเนี่ยในเรื่องของการสืบทอดทายาทกิจการเรื่องกิจการครอบครัวมันมีประเด็นเยอะแยะมากเลยวันนี้ท่านมีชื่อในฐานะผู้ถือหุ้นท่านเองเป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าถือแทนอันนี้จะมีประเด็นเพราะในอนาคตแล้วหุ้นที่ท่านถือตรงนี้อาจจะกลายเป็นมรดกท่านเสียชีวิตคู่สมรสท่านได้มรดกไปครึ่งหนึ่งกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นโยกคืนเพราะจริงๆแล้วมีไว้แค่ถือแทนมันมีประเด็นครับกับหลายคนที่ตัดสินใจเพราะว่าเป็นทายาทที่รวยแล้วความจริงหุ้นในกิจการเหล่านั้นเป็นชื่อของทายาทหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ท่านต้องระวังถ้าท่านอยากจะจดทะเบียนสมรสกันแก้ง่ายๆแล้วไม่ต้องกังวลเลยทำบันทึกแนบท้ายทะเบียนสมรสบอกเลยทรัพย์สินอะไรของใครหรือของใครของมันหรือของฉันคือของฉันของเธอก็คือของฉันด้วยตกลงกันคุยกันมันมีเครื่องมือที่จะบริหารจัดการมีแผนก่อนมีแผลกันครับแล้วถ้าเกิดท่านทายาททั้งหลายที่กำลังจะจดทะเบียนสมรสยังคิดว่ายังอยากจะจดหรือจะวางแผนก่อนดีครับ Sfield ทนายส่วนตัวมือขวาที่ปรึกษาประจำที่คุณควรมีคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิดติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด